ู้จักคนนี้หรือเปล่าพี่น้องครับพี่น้องรู้จักจอห์นนี่อิเร็กสันทาดะหรือเคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัติของคนนี้หรือไม่พี่น้องครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนที่เป็นเด็กสาวนะเธอรักการขี่ม้ามากแล้วก็ชอบเต้นรำชอบว่ายน้ำแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆแต่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุในการดำน้ำเมื่อปี1967เพราะว่าเมื่อเธอพุ่งตัวลงไปในน้ำศีรษะของเธอกระแทกพื้นทำให้กระดูกไขสันหลังของเธอหักแล้วก็เธออัมพาตทั้งสองแขนแล้วก็สองขาดังนั้นชีวิตที่เหลือของเธอนะจะต้องนั่งอยู่บนล้อเข็นตลอดเวลาพี่น้องครับทั้งจอห์นนี่และเคนสามีของเธอน่าแปลกนะครับจอห์นนี่เป็นอัมพาตทั้ง4แต่เขามีสามีนะครับแล้วก็ทั้ง2คนนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่เหมือนกับเป็นคนคนเดียวทั้ง2ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าเมนในพันธกิจของคนพิการทุกครั้งที่จอห์นนี่ได้เล่าเรื่องของเธอจะสะกดให้กับทั้งที่ประชุมนิ่งเงียบมันไม่ใช่เพราะความอัมพาตทั้ง4ของเธอที่ทำให้คนยกย่องและประทับใจเธอแม้เรื่องของเธอจะน่าเศร้าและทำให้คนน้ำตาไหลก็ตามแต่พี่น้องที่รักครับคนยกย่องและประทับใจเธอนั้นมาจากทัศนะการตอบสนองของเธอต่อสภาพอัมพาตของเธอมากกว่าและสิ่งเหล่านี้ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องท่านคิดยังไงเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ครับเราเองอาจจะไม่ได้อัมพาตอัมพฤกษ์เหมือนกับผู้หญิงคนนี้แต่พี่น้องที่รักครับผู้หญิงคนนี้ได้ดลใจเราหรือเปล่าจริงไหมครับในโบสถ์ของเราเราก็มีพี่น้องหลายคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มผู้ใหญ่ที่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณเอกใช่ไหมที่เมื่อก่อนหลายคนบอกว่าเรามีศัพท์คำหนึ่งว่าแมว9ชีวิตใช่ไหมแต่คุณเอกถ้าจะเป็นแมว100ชีวิตเพราะว่าเกือบตายหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้เขาออกจาก ICU แล้วก็มาอยู่ห้องธรรมดาแล้วพี่น้องครับรู้จักคนอีกคนหนึ่งแล้วป่ะมีคนน้อยคนมากที่รู้จักผู้หญิงคนนี้ชื่อลิซ่าบีมเมอร์ลิซ่าเนี่ยอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์และในวันที่11กันยายนปี2001เธอได้รับโทรศัพท์มาจากสามีของเธอชื่อว่าท็อดซึ่งได้แอบโทรศัพท์จากเครื่องบินแล้วก็บอกเธอว่าเครื่องบินที่เธอที่เขากำลังโดยสารนั้นกำลังถูกจี้ท็อดได้อยู่ร่วมกันกับผู้โดยสารอีก3คนที่ได้ร่วมมือกันขัดขวางการจี้เครื่องบินซึ่งอยู่ในระดับ 32,000 ฟุตและในที่สุดเครื่องบินลำนี้ก็ได้โหมงโลกพร้อมกับผู้โดยสารทั้งหมดที่บริเวณชนบทของเพนซิลเวเนียไม่มีใครรอดเลยครับตายเรียบเรื่องราวที่สามารถประติดประต่อได้จากโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือว่าวีรบุรุษเหล่านี้พยายามที่จะประคองไม่ให้เครื่องบินไปชนที่ทำการรัฐบาลอีกแห่งหนึ่งซึ่งช่วยไม่ให้คนอีกหลายร้อยคนที่อยู่ในนั้นต้องเสียชีวิตลิซ่าตกตะลึงกับข่าวที่ตัวเองได้รับและตอนนั้นเธอกำลังท้องตอนนี้สามีของเธอได้เสียชีวิตและยังได้ช่วยให้คนอื่นอีกหลายร้อยคนไม่ต้องตายจากการที่ถูกเครื่องบินชนเมื่อมีคนถามลิซ่าว่ารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับวีรกรรมอันกล้าหาญของท็อดสามีของเธอนั้นลิซ่าตอบว่ามันทำให้ชีวิตของฉันมีค่ามากขึ้นพี่น้องที่รักครับลิซ่าสมควรจะได้รับการยกย่องไม่ใช่เพราะเธอสูญเสียสามีแต่สิ่งที่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและการที่ลูกของเธอต้องเป็นลูกที่กำพร้าพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดแต่เราต้องยกย่องเธอเพราะอะไรครับเพราะวิธีที่เธอตอบสนองต่อความสูญเสียที่รุนแรงมากกว่าพี่น้องที่รักครับผมอยากถามพวกเราว่าเรามีชีวิตยังไงหลายคนอาจจะเจอสภาพปัญหาแต่พี่น้องทีละครับชีวิตของคนเรานั้น 10% เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อีก 90% นั้นเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งนั้นว่าเราตอบสนองอย่างไรจริงหรือเปล่า
พี่น้องเราเจอปัญหากันทุกคนผมก็เจอปัญหาพี่น้องก็เจอปัญหาโบเราก็มีปัญหาทุกคนมีปัญหาหมดพี่น้องครับบางคนมัวแต่ใช้เวลาร้องไห้แล้วก็เศร้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าลิซ่ากับจอห์นนี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นและเปาโลก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นด้วยพี่น้องที่รักครับ 10% ของจอห์นนี่คือการที่เขาอัมพาต4ข้างแต่ 90% นั้นคือท่าทีที่เธอตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นอัมพาตของเขา 10% ของลิซ่าบีเมอร์ก็คือการที่เธอสูญเสียสามีของเธอไปแล้วแต่อีก 90% นั้นก็คือการที่เธอตอบสนองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่คือความยิ่งใหญ่ใช่ไหมพี่น้องพวกเราสามารถที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ขึ้นอยู่กับเราตอบสนองพี่น้องที่รักครับจากการสังเกตลักษณะชีวิตและการรับใช้ของอาจารย์เปาโลบุคคลที่กล้าหาญและบุคคลที่มีประสบการณ์พระคุณของพระเจ้านั้นอะไรคือภาพความยิ่งใหญ่ของเปาโลและพี่น้องกลับมาถามตัวเองสิอะไรคือความยิ่งใหญ่อะไรคือภาพความยิ่งใหญ่ของเราพี่น้องครับถ้าเราจินตนาการภาพของอาจารย์เปาโลผู้ใหญ่พวกเราคิดว่าอาจารย์เปาโลหน้าตาเป็นยังไงหุ่นเป็นยังไงผิวหนังเขาเป็นยังไงบ้างถ้าดูตามเนื้อตามตัวของอาจารย์เปาโลผมคิดว่าถ้าเราเอาเสื้อของถอดเสื้อของเปาโลออกมาเนี่ยผมคิดว่าเสื้อของเปาโลไม่หลังของเปาโลไม่สวยอย่างแน่นอนไม่สวยงามครับมันคงเต็มไปด้วยบาดแผลแผ่นหลังที่มีรอยแผลที่ถูกเคี่ยนจากทหารโรมันและเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรต่างๆนั้นท่านได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของท่านออกมาอย่างยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมคาราเทียบทที่6ข้อ11ได้บอกไว้ดังนี้บอกว่าจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าว่าตัวโตเพียงใดพี่น้องที่รักครับเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์เปาโลสายตาสั้นเพราะทำงานหนักจริงหรือเปล่าหรือดูในพระธรรมคาราเทียบทที่6ข้อ17ได้บอกไว้ตั้งแต่นี้ไปอย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วแปลว่าอะไรพี่น้องเป็นไปได้ใช่ไหมที่อาจจะมีคนมารบกวนเปาโลมากจนเปาโลต้องพูดเช่นนี้ก็คืออย่ารบกวนผมมากเลยผมกำลังเขียนจดหมายฝากอยู่และบนตัวของผมนั้นมีรอยแผลแบบพระเยซูที่ทนทุกทรมานเพื่อท่านและผมก็กล้าที่จะสอนท่านเพราะหลักฐานความทนทุกทรมานนั้นอยู่ในตัวผมด้วยซึ่งเป็นตราประทับของพระเยซูองค์พระบุตรเป็นเจ้าของผมเป็นไปได้ไหมพี่รังเทียร์ครับในร่างกายของท่านมีอะไรที่บอกที่สะท้อนถึงบาดแผลของพระเยซูที่อยู่ในตัวเราพี่เราเทียบครับในช่วงศตวรรษยุคแรกนั้นธาตุจะมีรอยประทับบนร่างกายของพวกเขาซึ่งเป็นชื่อของเจ้านายของเขาที่เป็นธาตุอยู่นั้นมันเป็นเหมือนรอยประทับบนวัวหรือควายทานโรมันก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะมีรอยสักที่แขนเพื่อที่จะบอกว่าเขาขึ้นอยู่กับหน่วยทหารหน่วยไหนและบางครั้งอาจจะสักชื่อรูปเคารพที่เขาเคารพและบูชาอยู่ด้วยก็ได้แต่รอยประทับของเปาโลไม่ใช่เช่นนั้นรอยประทับของเปาโลไม่ใช่เป็นรอยสักแต่เป็นรอยประทับที่แตกต่างไปคือรอยประทับความทนทุกข์เพื่อพระคริสต์คือเป็นรอยเคี้ยนหรือรอยแผลที่ถูกตีซึ่งเตือนสติท่านว่าท่านน่ะเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้านี่คือเปาโลที่ถูกตีจนสุดลงแต่จิตวิญญาณของท่านไม่เคยสุดลงเลยและท่านเองไม่เคยสนใจบาดแผลนี่เลยพี่น้องทีละครับแต่บางครั้งอาจจะมีบ้างพี่น้องอ่านเปาโลชีวิตของเปาโลแล้วก็สิ่งที่สะท้อนออกมาจากจดหมายฝากนั้นก็มีบ้างแต่ว่าเปาโลไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่เปาโลคิดถึงพระคริสต์พี่น้องผมอยากบอกพวกเราครับนี่คือความยิ่งใหญ่จริงไหมพี่น้องมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านเปาโลแต่มันยิ่งใหญ่ตรงไหนหรือเปล่าครับแต่มันยิ่งใหญ่ตรงที่เขาตอบสนองต่อความลำบากนั้นต่างหากเราพี่น้องผมอยากถามพวกเราว่าพวกเรามีปัญหาหรือเปล่าพวกเรามีความกดดันอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติจนถึงปัจจุบันนี้ผมเจอความกดดันและเจอปัญหามากมายไม่ใช่ผมคนเดียวพี่น้องแต่ผมรู้ว่าพวกเราหลายคนในที่นี้ก็เจอปัญหาและเจอความกดดันมากมายแต่ที่นี้เราจะตอบสนองต่อการกดดันได้อย่างไรครับมีน้อยคนที่ประสบความลำบากแบบเปาโลพี่น้องครับความลำบากของเปาโลนั้นแทบจะผมอยากจะบอกพวกเรานะครับและผมจะให้พวกเราในคำเทศนาวันนี้พี่น้องผมจะพูดถึงเรื่องความลำบากของเปาโลว่ามันมากขนาดไหนซึ่งเราทราบได้จากจดหมายฝากที่ท่านพูดไปอย่างเช่นใน2โครินธ์บทที่1ข้อ8ข้อ9ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราในแคว้นเอเชียคือเราเผชิญความทุกข์หนักพี่น้องครับเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้โอ้พี่น้องแสดงว่าเปาโลโดนหนักไม่รู้โดนอะไรหนักถึงขนาดว่าจะตาย
คือเอาตัวรอดไม่ได้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินจนถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นมาจากตายพี่ต้องอ่านข้อ2ข้อนี้พี่ต้องรู้สึกยังไงบ้างทุกข์หนักในภาษากรีกมาจากคำว่ากดดันคือกดดันจากใครครับพี่น้องกดดันจากฝ่ายตรงกันข้ามกดดันจากการถูกปฏิเสธกดดันจากความเครียดทางร่างกายและจิตใจพี่น้องที่รักครับผมอยากจะถามพวกเรานะพวกเรามีความรู้สึกอันหนึ่งแบบนี้พอเรารับใช้พระเจ้าเราจะคาดหวังอะไรเราจะคาดหวังว่าคนจะมายกย่องเราคนจะมา appreciate เราที่เราเสียสละรับใช้พระเจ้าคนจะมายกย่องเราที่เรารับใช้พระเจ้าแต่เปาโลเป็นไงบ้างเมื่อเขารับใช้พระเจ้าเขาโดนกดดันตลอดเวลาและผมอยากบอกพวกเราทุกคนในที่นี้นะครับพี่น้องถ้าท่านจะรับใช้พระเจ้าท่านจะเจอแบบเปาโลเจอความกดดันเจอการกดดันจากการถูกปฏิเสธอาจจะเปาโลเขียนในจดหมายฝากในสภาพที่ท้อแท้ใจอย่างยิ่งบอกว่าไงเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่เอาชีวิตรอดมาได้โอ้พี่น้องเราเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราเคยเจอถึงสภาพแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องครับมันหนักจนถึงเกือบจะตายพี่น้องครับมีครั้งไหนหรือไม่ที่เรามีประสบการณ์เช่นนี้บทเรียนที่ล้ำค่าที่เราสามารถเรียนรู้จากชื่อของอาจารย์เปาโลนั้นคือบทเรียนนี้แหละครับท่านตอบสนองต่อความกดดันอย่างไรบ้างเมื่อเรามองความลำบากเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ขัดขวางเป็นเรื่องที่เราเผชิญเรามักจะบ่นใช่หรือเปล่าพี่น้องครับไม่ลองฟังคำพยานสิพระเจ้าตอบคำอธิษฐานสิ่งนั้นตอบคำอธิษฐานสิ่งนี้แต่พี่น้องท่านเคยมาเป็นพยานหรือเปล่าว่าเราเจอความกดดันและเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำให้เราผ่านผมไม่เคยเจอคำพยานแบบนี้จริงไหมครับพี่น้องที่รักครับเรามักจะพูดเสมอว่าทำไมเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับผมจริงหรือเปล่าแต่อาจารย์เปาโลกลับมองในมุมที่ตรงกันข้ามออกไปเพราะอะไรครับพี่น้องพี่น้องผมจะบอกพวกเรานะครับเราต้องมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตคริสเตียนของเราคือเราผ่านความกดดันให้ได้เพราะเคล็ดลับอยู่ที่ไหนครับเพราะเราวางชีวิตของเราไว้ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องผมอยากจะให้พวกเรามองชีวิตคริสเตียนเป็นแบบนี้ชีวิตคริสเตียนเมื่อเราโตขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งไอ้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่บอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับถ้าเราเจอความกดดันท่านไม่ต้องกลัวถ้าเราเจอความลำบากผมอยากหนุนใจว่าอย่ากลัวเพราะอะไรนะป่ะให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะเรามาเจอความยากลำบากแปลว่าอะไรป่ะเราพระเจ้าอนุญาตพระเจ้ารู้จักเราพอแล้วพระเจ้ากำลังจะขยับเราขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราควรจะเอเมนเมื่อเราเจอปัญหาจริงไหมครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ผมจะพูดคำเทศนาสองเรื่องเท่านั้นเองคือพูดถึงสองประการของการที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากเปาโลว่าเปาโลเผชิญความกดดันอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าท่านเจอปัญหานะไม่ต้องกลัวแล้วผมอยากจะบอกพวกเราว่านี่จะทำให้คริสตจักรในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นเพราะว่าคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งคือท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ได้และพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าผมมีโอกาสอยู่ในโบสถ์แห่งนี้แล้วผมฟังคำพยานของพี่น้องหลายๆคนที่เจอปัญหาบางคนบอกว่าไม่มีงานทำบางคนบอกว่าไม่มีเงินใช้บางคนบอกว่ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บบางคนบอกว่ามีความกดดันจากการเรียนบางคนบอกถึงหลายๆอย่างแต่พี่เราที่เราแต่ผมอยากจะบอกพวกเรานะปัญหานั้นมันแพร่ชั่วคราวซึ่งมันน้อยกว่าเปาโลเปาโลเนี่ยเจอตลอดเวลาผมคิดว่าเจอจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงไหมครับพี่น้องที่รักครับประการที่หนึ่งเปาโลเผชิญแบบไหนครับพี่น้องเปาโลเผชิญโดยการวางใจพระเจ้าผู้เดียวพี่น้องครับเมื่อท่านเจอปัญหาให้เราไว้ใจพระเจ้าอาจารย์เปาโลทำให้ความกดดันนั้นทำให้ท่านวางใจพระเจ้ามากขึ้นท่านบันทึกไว้ดังนี้พี่น้องลองดูใน2โครินธ์สิครับ2โครินธ์บทที่1ข้อ9ข้อ10กล่าวไว้ดังนี้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้วางใจตัวเองเห็นไหมเมื่อเจอความกดดันเปาโลบอกไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงทำให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายข้อ10พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้วและพระองค์จะช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปพี่น้องครับพระองค์ได้ช่วยเราและพระองค์ได้ช่วยเราใช่ไหมครับพระองค์ช่วยเราและพระองค์จะช่วยเราต่อไปเหมือนกับเพลงที่เราดูอีกอีกเกณฑ์ใช่ไหมครับทำอีกพี่น้องครับมี3 tense อยู่นี้นะครับพระองค์ได้ช่วยเราในอดีตพระองค์ช่วยเราในปัจจุบันและพระองค์จะช่วยเราในอนาคตอีกนี่คือการที่เราเป็นคริสเตียนและเรามั่นใจพระเจ้าพี่น้องเห็นภาพหรือเปล่าอาจารย์เปาโลเน้นไปที่ไหนไม่ใช่ความลำบากของตัวเองไม่ใช่ความสามารถของตัวเองแต่อาจารย์เปาโลเน้นไปที่พระปรีชาสามารถของพระเจ้าที่พระเจ้าจะจัดการสถานการณ์ได้พี่น้องครับ
าจารย์เปาโลมาถึงจุดนึงที่รู้ว่าจุดนึงที่รู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนหรือสถานเผชิญแก้ไม่สามารถเปลี่ยนและแก้ไขสถานการณ์ที่ท่านเผชิญไว้ได้ด้วยตัวเองได้ตรงละข้ามเลยนะพี่น้องครับพี่น้องฟังประโยคนี้ดีๆเมื่อเราเป็นผู้นำเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นผู้จัดการไม่ว่าเราเป็นศิษยาภิบาลไม่ว่าเป็นผู้นำเราคิดว่าไงแล้วเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จคืออะไรเปล่าคนที่สามารถคุมสถานการณ์ให้ได้ธุรกิจเหรอเราคุมสถานการณ์อยู่ถ้าเราเป็นผู้นำมีปัญหาในองค์กรเหรอฉันคุมอยู่คนที่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมักจะคิดแบบนี้เราคุมทุกอย่างอยู่จริงไหมครับเรื่องการเงินเหรอไม่เป็นไรฉันมีธุรกิจพันล้านแล้วต่อไปเนี่ยฉันจะทำให้เป็น2,000 ล้าน3,000 ล้านและ10,000 ล้านฉันคุมอยู่คิดอย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่ตรงข้ามกับเปาโลเราลงมาถึงจุดหนึ่งมากไงแล้วเปล่าว่าฉันควบคุมทุกอย่างไม่ได้ฉันคุมสถานการณ์ไม่อยู่พี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่สภาพของผู้นำในโลกเลยที่ผมจะพูดต่อไปนี้คืออะไรครับความมั่นใจมันหมดไปแล้วถึงขนาดว่าไงไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปนี่คือเปาโลแต่ในสถานการณ์ที่แย่สุดๆนั้นอาจารย์เปาโลได้พบกับกำลังที่เหนือธรรมชาติโดยที่ท่านได้มองขึ้นไปข้างบนพี่น้องท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องนี่คือคริสเตียนนี่คือการเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พี่น้องครับในครอบครัวของผมก็เป็นแบบนี้ในโบสถ์พันธกิจเราก็เป็นแบบนี้พี่น้องจำได้ไหมตอนที่เราจะเจอที่ดินผืนนี้เนี่ยผมขับรถทั่วเมืองเพื่อดูว่ามีที่ดินผืนไหนที่ผมจะซื้อแต่ที่ดินที่ผมจะซื้อแต่ละที่เนี่ยนะครับนะมันราคาเป็น100 ล้านทั้งนั้นแล้วก็ที่ดินแต่ละที่ที่เราดูไปนะคนเอาไปเอาใช้หมดแล้วผู้ใหญ่พวกเรานะครับ2 ที่ที่ผมดูไว้ตอนที่เราไปใช้ปีแรกของโบสถ์เราตอนนั้นเราไม่ได้ชื่อพันธกิจปีแรกของโบสถ์เราไปใช้ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดพี่รู้จักเชียงใหม่ยังมีอยู่นะตอนนี้นมัสการอยู่ในห้องประชุมของเชียงใหม่ออคิดชั้น2แล้วผมมองหน้าต่างออกมามันเป็นลานโล่งมาจนหมดเลยแล้วผมพูดกับภรรยาโอ้ที่นี่เนี่ยเหมาะสมทำโบสถ์และที่สุดที่นี่กลายเป็นอะไรหรือเปล่าครับกาดสวนแก้วเรียบร้อยมีอีกที่หนึ่งเห็นไหมหลุดไปละมีอีกที่หนึ่งซึ่งเราไปเดินอธิษฐานตอนนั้นเราไปอยู่ที่หลังสมาคมจีนแล้วเรามีการเดินอธิษฐานรอบเมืองแล้วก็เดินไปผมไปเจออีกที่หนึ่งอยู่แถวสวนปรุงโอ้มีลานใหญ่มากเลยผมว่าโอ้ที่นี่น่าทำโบสถ์เวลาผ่านไปอีกแค่ปีเดียวที่นั่นกลายเป็นอะไรหรือเปล่าสยามทีวีซื้อไปเรียบร้อยที่ดีๆที่ผมมองเนี่ยหลุดไปหมดเลยมันหลุดเพราะอะไรพระเจ้าไม่อนุญาตเพราะมันหลายร้อยล้านแต่ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าให้ที่นี้พี่น้องครับผมก็มาถึงจุดนี้ที่ผมโอ้พระเจ้าเชียงใหม่มันทำไมที่หายากเหลือเกินที่ดีๆไม่มีเหรอที่มันเหมาะสมแล้วหลายคนก็บอกว่าให้ไปอยู่ไกลๆผมไม่ไปผมว่าผมอยากจะอยู่เชียงใหม่และพี่น้องพระเจ้าก็ให้ผมพี่น้องครับบางครั้งอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงหรือเปล่าเรากำลังหลายคนในที่ดีพี่น้องท่านอาจจะเหมือนผมเคยพูดว่ามีใครบ้างไม่มีที่ดินใครมีใครบ้างไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านของตัวเองขอพระเจ้าสิแล้วพระเจ้าช่วยในกระบวนการที่เรากำลังจะไปนั้นมันอาจจะยากลำบากแต่ในที่สุดผมมาถึงจุดนึงเหมือนกับเปาโลผมมองไปข้างบนพระเจ้าที่ดินสำหรับโบสถ์สมาชิกแล้วก็พี่น้องของผมมีต้องการที่ฝ่ายวิญญาณต้องการบ้านฝ่ายวิญญาณพระเจ้าไม่มีผมขอพระเจ้าพระเจ้าและพี่น้องชาวท่านอาจจะคิดถึงลูกของท่านส่วนตัวจริงหรือเปล่าไม่มีบ้านอยู่สำหรับลูกบ้านก็ยังเช่าอยู่พี่น้องขอพระเจ้าสิแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้ฐานว่าพระเจ้าตอนนี้ข้าพระองค์ไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จะไปทางไหนไม่มั่นใจตัวเองว่าจะทำต่อไปได้ยังไงแต่ที่ข้าพระองค์ทำคือวางใจพระเจ้าวางใจพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนี่แหละคือมุมมองฝ่ายวิญญาณนี่คือเปาโลและผมจะบอกพวกเราถ้าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณพี่น้องท่านต้องมองแบบนี้และผมจะบอกว่านี่แหละคือความกล้าหาญท่ามกลางความกดดันเมื่อท่านมีความกดดันมองไปหาพระเจ้าพี่น้องครับมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันในพระคัมภีร์เดิมก็คือชีวิตของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดมีปัญหาแบบเดียวกันในพระธรรม1 ซามูเอล บทที่ 30นะครับตอนนี้กษัตริย์ดาวิดยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับและอาศัยอยู่ที่เมืองซีลาพร้อมกับทหารและครอบครัวทั้งหมด
พี่น้องนั้นดูพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับ1ซามูเอลบทที่30ข้อ1ข้อ2กล่าวว่าในวันที่3เมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงศิลากปรากฏว่าคนอมาเลกได้มาปล้นเนเกบกับศิลากแล้วพวกเขาโจมตีศิลากและเผาเสียด้วยไฟและจับพวกผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้นไปเป็นเชลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่กวาดต้อนไปตามทางของพวกเขาพี่น้องครับดาวิดตอนนี้อยู่ในป่าถิ่นทุรกันดารแล้วต่อสู้กับศัตรูกองทัพของดาวิดได้จากครอบครัวไปทางสงครามแต่พอกลับมาแทบจะไม่เชื่อสายตาของตนเองเลยเพราะบ้านถูกทำลายหมดไม่มีเหลือพี่น้องคิดดูนะครับเหมือนกับเรากับจากที่ทำงานพอมาถึงบ้านเราพบปรากฏว่าบ้านเราตกอยู่ในกองเพลิงไฟมอดลงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือสภาพของดาวิดกับพรรคพวกของท่านแต่สภาพแย่กว่านั้นอีกคือทั้งหมู่บ้านหายไปหมดบ้านถูกทำลายไม่เพียงแต่นั้นลูกและภรรยาถูกจับไปหมดพี่น้องถ้าท่านเป็นดาวิดท่านรู้สึกไงแต่ไม่ใช่เพียงแต่ดาวิดคนเดียวถ้าท่านเป็นและถ้าท่านเป็นพรรคพวกของดาวิดท่านจะทำยังไงท่านจะตอบสนองปัญหายังไงพี่น้องท่านจำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ใช่ไหมครับในบทที่30ข้อ3ถึงข้อ6กล่าวไว้ดังนี้พี่น้องฟังนะครับเมื่อดาวิดกับพวกท่านมาถึงที่เมืองนั้นและดูเถิดเมืองนั้นถูกเผาด้วยไฟภรรยาบุตรชายบุตรหญิงของเขาถูกจับไปเป็นเฉลยแล้วดาวิดกับพวกทหารที่อยู่กับท่านก็ร้องให้เสียงดังจนเขาไม่มีกำลังจะร้องอีกนะครับนางอะฮิโนอัมชาวอิสราเอลและนางอบิกายินแม่ไม้ของนาบานชาวคาเมลภรรยาครั้งสองของดาวิดก็ถูกจับไปเป็นเฉลยด้วยพี่ต้องดูข้อ6นะครับและดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะว่าทั้งหมดถูกจับไปเป็นเฉลยแต่เพราะพวกทหารคือพรรคพวกของดาวิดพูดกันว่าจะขว้างท่านให้ตายด้วยหินเพราะจิตใจของพวกท่านทุกคนขมขื่นเพราะพวกบุตรชายและบุตรหญิงของพวกท่านพระคัมภีร์ไม่ได้จบแค่นี้เอาโกจบแค่นี้ก่อนพี่น้องครับเมื่อมีปัญหาปุ๊บแทนที่พรรคพวกของดาวิดจะช่วยสนับสนุนดาวิดเพราะอยู่ในสภาพเดียวกันเรืออยู่ในเรือลำเดียวกันสวมรองเท้าคู่เดียวกันแต่ปรากฏว่าไงเมื่อมีปัญหาปุ๊บพรรคพวกจะเอาหินขว้างผู้นำ พี่น้องถ้าท่านเป็นดาวิดท่านรู้สึกไงแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ไม่ได้จบแค่นี้พี่ต้องดูวรรคต่อไปสิครับแต่ดาวิดมีกำลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่านพี่น้องมาถึงจุดหนึ่งที่ทีมงานเขายังไม่เอาจะฆ่าเขาด้วยแต่ดาวิดทำยังไงครับผมไม่รู้ว่าดาวิดทำยังไงแต่สรุปคือดาวิดมีกำลังในพระเจ้านี่คือผู้นำพี่น้องท่านเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือผู้นำท่านอาจจะเจอปัญหาบางครั้งในครอบครัวท่านจะต้องยืนขึ้นมาแบบดาวิดแม้ทีมงานไม่เอากับเราท่านอาจจะเป็นหัวหน้าภาควิชาเป็นคณบดีท่านอาจจะเป็นผู้จัดการใหญ่ท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการท่านอาจจะเป็นใครก็ตามพี่น้องที่รักครับผู้นำไม่เพียงแต่ต้องเผชิญปัญหาเผชิญชะตากรรมของตัวเองแต่ยังต้องถูกพรรคพวกของตัวเองด่าและจะทำร้ายด้วยนี่เป็นความกดดันอย่างสูงสุดแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงครับแต่ดาวิดมีกำลังขึ้นในพระยาเวห์พระเจ้าของท่านแสดงว่าไงพี่น้องครับแสดงว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าให้ได้แล้วผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศของโบสถ์ตลอดปีที่ผ่านมานะครับโบสถ์เราพยายามสุดความสามารถให้พวกเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าจนกระทั่งเราฟังเสียงพระเจ้าได้จนกระทั่งฟังเสียงพระเจ้าได้และผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมื่อกี้ที่หมอไก่ขึ้นมาแล้วบอกว่ามีใครได้รับคำเผยพระชนะจากพี่น้องคุณเจสซี่กับคุณแจ็คสันใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าเจฟฟรีย์รู้แจ็คสันใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่ากลุ่มเจฟเจกับกลุ่มไวพีซีได้รับเยอะแล้วพี่น้องหลายคนที่อยู่ในกลุ่มตอนบ่ายที่เรียนพระคัมภีร์ชั้นแฟมิลี่ได้รับเยอะพี่น้องครับเราคุ้นเคยจนกระทั่งเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าจนกระทั่งเราฟังเสียงและคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าได้เหมือนกับดาวิดพี่น้องครับดาวิดมีกำลังในพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาติดสินอยู่กับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเมื่อมาถึงกดดันรอบๆตัวเราไม่มีใครจะเสริมกำลังเราเลยไม่มีใครแม้คนใกล้ชิดเราจะให้กำลังกับเราเราถูกตีเราถูกต่อว่าเราถูกทำให้โดดเดี่ยวตอนนี้เราขาดสติปัญญาในสภาพวิกฤตเช่นนี้สิ่งเดียวที่ทำได้คือมองไปเบื้องบนพี่น้องครับบางครั้งเราจะต้องเจอปัญหาแบบนี้มองไปเบื้องบนอาจารย์เปาโลก็ตอบสนองแบบนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อทั้งโลกต่อต้านท่านเปาโลมองขึ้นไปเบื้องบนท่านเรียนรู้ว่ามีพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถไว้วางใจไ
2โครินธ์บทที่4ข้อ7ว่ายังไงครับแต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองพี่น้องเห็นไหมพระเจ้านี่คือผู้นำในพระคัมภีร์ที่พูดถึงซึ่งตรงข้ามกับผู้นำของโลกนี้ผู้นำของโลกนี้ต้องมั่นคงต้องคุมสถานการณ์ให้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้ฝ่ามือแล้วก็ใต้ความคิดของเราหมดพี่น้องครับแต่คนที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่เช่นนั้นเราไม่มีกำลังที่จะเผชิญกับความกดดันและกำลังนั้นมาจากพระเจ้าผู้เดียวนั่นคือเปาโลครับพี่น้องครับท่านเป็นหรือเปล่านี่คือวิธีการของพระเจ้าเมื่อเราเจอปัญหาซึ่งตรงข้ามกับโลกเลยจริงหรือเปล่าไปจัดสัมมนาให้กับชาวโลกครับชาวโลกไปฟังคำเทศนานี้เพราะเขาไม่เชื่อแต่เราที่เป็นคริสเตียนเราเชื่อพี่น้องที่รักครับเราเจอความกดดันหลายอย่างคนที่แต่งงานใหม่คนที่ยังไม่แต่งงานใช่ไหมก็อยากจะแต่งงานถ้าเจอความกดดันใช่ไหมอายุมากขึ้นมีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อไหร่จะมีลูกจริงไหมครับแล้วพอมีลูกแล้วเป็นไงบ้างลูกเรียนที่ไหนแล้วพอลูกโตถามว่าไงลูกทำงานที่ไหนแล้วลูกโตอีกถามว่าแล้วลูกเมื่อไหร่จะแต่งงานมันต่อไปเรื่อยๆมีแต่ความกดดันตลอดเวลาอ่ะพี่น้องใครจะคุมให้อยู่จะมีลูกไม่มีลูกอ่ะจริงไหมคุณทิมพูดได้เพราะเขาประกาศเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับยังไม่แซวแอกนะเอาพี่น้องจริงไหมคนที่อยากมีลูกก็ไม่มีคนที่ไม่อยากมีก็มีติ๊กๆจริงหรือเปล่าพี่น้องคุมสถานการณ์ไม่อยู่พี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องที่รักครับแต่โอเคกลับมาที่เปาโลอีกครั้งนึงพี่น้องครับเปาโลเนี่ยเจอความกดดันอย่างมากไม่ใช่ความกดดันที่เราได้เห็นแต่เป็นการตอบสนองของเปาโลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องมีปัญหาหรือเปล่ามีทุกคนมีแต่ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่มีปัญหาแล้วเราสามารถผ่านปัญหาแต่ประเด็นคือเราตอบสนองปัญหาอย่างไรบ้างพี่น้องดูพระคัมภีร์ตอนนี้สิครับพระคัมภีร์ข้อนี้ผมคิดว่าลึกซึ้งและยิ่งใหญ่มากใน2โครินธ์บทที่4ข้อ8ถึงข้อ11นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและใครที่มีศาสนศาสตร์แบบความมั่งคั่งนะครับดูพระคัมภีร์ตอนนี้ดีๆยาวด้วยเปาโลพูดอย่างนี้และใครที่เป็นคริสเตียนแล้วก็หวังว่าจะสบายตลอดนะครับพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้ดีๆเราเผชิญความลำบากรอบด้านแต่ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ไม่บทหวังเราถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแต่ไม่ถูกทำลายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอคำว่าเสมอแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับตลอดเวลาเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่นั้นถูกมอบไปกับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกำลังทำการอยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังทำการอยู่ในท่านทั้งหลายโอ้พี่น้องแปลว่าอะไรความตายกำลังทำการอยู่ในชีวิตของผู้นำแต่ชีวิตกำลังอยู่ในผู้ตามพี่น้องครับพี่น้องสังเกตดูคำศัพท์ของเปาโลที่อธิบายตัวเองน่าสนใจไหมครับลำบากรอบด้านในข้อ8สับสนถูกข่มเหงถูกตีลงถูกแบกความตายนี่เหรอผู้นำนี่เหรอผู้นำเป็นฟาริสีไม่ดีกว่าเหรอมีแต่คนน้ำหน้าถือตาจริงหรือเปล่าทำไมต้องมารับใช้พระเจ้าพระเจ้ามาเรียกผมทำไมทำไมพระเจ้าต้องปรากฏกับเปาโลที่ขณะเดินทางไปยังดามัสกัสเพราะคิดมันลำบากเปาโลอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ทำไมต้องเลือกผมด้วยพี่น้องถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆเราจะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นครับอาจารย์เปาโลไม่เคยบ่นแม้แต่คำเดียวเลยอาจารย์เปาโลไม่เคยยกคำปั้นขึ้นฟ้าแล้วพระเจ้าทำไมเรียกผมไม่เคยบ่นต่อว่าพระเจ้าท่านยอมรับสิ่งนี้ถือว่าเป็นงานของท่านพี่น้องครับและท่านเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะช่วยท่านให้ผ่านความยากลำบากเหล่านี้อีกพี่น้องครับนี่เป็นการตอบสนองสุดยอดของท่านครับพี่น้องท่านคิดยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีปัญหามองไปข้างบนนะครับไว้ใจพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งเดียวไม่ใช่ใครครับแต่เป็นพระเจ้านี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองพี่น้องครับไม่เพียงแต่เท่านั้นที่พี่น้องท่านยังเพ่งมองสิ่งที่ไม่เห็นกับตาพี่น้องครับอาจารย์เปาโลพิจารณา
พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางสายตาแห่งความเชื่อเหมือนใครครับเหมือนโมเสสเหมือนโมเสสบิดาแห่งความเชื่อคนหนึ่งของเราในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ27บอกว่าด้วยความเชื่อโมเสสเป็นไงด้วยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาพี่น้องครับโมเสสอาจารย์เปาโลนั้นได้ทนความทุกข์ลำบากด้วยการเพ่งมองไปที่นิรันดรและท่านนำเอาความยากลำบากมาเตือนสิ่งเหล่านี้มาเตือนใจของตัวเองให้มองสิ่งที่มองไม่เห็นคือถ้าหัวใจเราถูกต้องแล้วก็สามารถทำเช่นนี้ได้พี่น้องที่รักครับมีประโยคหนึ่งซึ่งได้บันทึกไว้อยู่เหนือเตาถลุงทองได้เขียนไว้อย่างนี้ว่า If your heart is cold, my fire cannot warm it. ถ้าหัวใจของคุณเยือกเย็นไฟของฉันก็ทำให้ร้อนไม่ได้จริงไหมพี่น้องที่รักครับนี่คือความจริงพี่น้องครับไม่มีไฟที่ไหนในโลกที่จะสร้างทำให้หัวใจที่เย็นชานั้นร้อนขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าถ้าใจเราเยือกเย็นเนี่ยไฟที่ถลุงทองคำก็ไม่สามารถที่จะทำให้ร้อนขึ้นมาได้พี่น้องครับหัวใจที่เย็นชาจะจมปลักอยู่กับความลำบากและไม่ยอมที่จะมองเกินปัจจุบันนี้จริงหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าเราเย็นชาเนี่ยหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจที่เย็นชามันไม่สามารถที่จะชนะปัญหาได้เลยพี่น้องที่รักครับแต่หัวใจของอาจารย์เปาโลโชดช่วงไปด้วยไฟแห่งความเชื่อและทำให้ท่านมองไปยังสิ่งที่ตามองไม่เห็นแม้ที่มีความยากลำบากแต่หัวใจของท่านยังร้อนอยู่ไม่มีอะไรข้างนอกที่จะทำให้หัวใจที่ร้อนของเปาโลเย็นลงได้ความยากลำบากยิ่งนานเท่าไรก็ทำให้หัวใจเปาโลร้อนรนมากขึ้นเท่านั้นพี่น้องท่านเป็นหรือเปล่าเมื่อมีปัญหาในโบสถ์หัวใจของท่านไม่เคยร้อนไม่เคยเย็นลงเลยเมื่อมีปัญหาในครอบครัวหัวใจของท่านไม่เคยร้อนเลยไม่เคยเย็นลงเลยจริงหรือเปล่าเพราะหัวใจของท่านร้อนตลอดเวลามีปัญหาท่านสู้ตลอดเวลาพี่น้องที่รักอาจารย์เปาโลได้เพ่งไปยังพระเจ้าผู้ทรงทำงานสำหรับวัตถุประสงค์นิรันดร์และในอาณาจักรที่มองไม่เห็นกับตาด้วยเหตุนี้พี่น้องครับคำว่า destiny จึงสำคัญจริงหรือเปล่า destiny จึงสำคัญผมอยากจะถามพวกเราว่าอะไรคือ destiny ของท่านพี่น้องผมแบ่งปันให้ผมฟังผมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องนึงให้ของผมให้พวกเราฟังนะครับพี่น้อง destiny ของผมอันนึงไม่ใช่อัน destiny ของผมคืออะไรเปล่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวจะปฏิบัติพระเจ้าช่วงนี้ที่บ้านผมกำลังปรับปรุงบ้านนิดหน่อยเพราะบ้านผมมันมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับแล้วผมก็ให้ช่างเขาไปดูแล้วผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแหลมผมพาคุณแหลมไปดูว่าคุณแหลมช่วยดูให้หน่อยสิเพราะว่าบ้านผมมีปัญหาแล้วผมก็บอกอนาคตของบ้านผมว่าไงผมบอกคุณแหลมว่าไงผมก็ให้คุณแหลมดูพื้นที่ในบ้านและผัวคุณแหลมผมจะใช้บ้านหลังนี้เนี่ยสำหรับหาเงินเพื่อครอบครัวผมจะรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมผมคิดอย่างนี้ผมบอกคุณแหลมว่าบ้านหลังนี้ผมจะสร้างเพื่อที่จะหาเงินเพื่อผมและครอบครัวจะรับใช้พระเจ้าซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำอยู่มันเป็นคลินิกผมไม่ได้รับเงินโบสถ์และผมก็รับใช้พระเจ้าเต็มที่งานหลักผมไม่ใช่เปิดคลินิกงานหลักผมคือรับใช้พระเจ้าแต่ผมหาเงินเพื่อผมจะรับใช้พระเจ้าได้และผมบอกว่าครอบที่ดินผืนนี้จะให้รับใช้พระเจ้าให้ครอบครัวของผมเป็นที่ครอบครัวผมจะมีเงินเพื่อรับใช้พระเจ้าต่อไปและผมกำลังทำอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เปาโลบอกคือเปาโลเหมือนผมมองแบบเปาโลมองไปที่วัตถุประสงค์นิรันดร์ของผมกับพระเจ้าพี่น้องผมอย่าบอกพวกเราว่าวัตถุประสงค์นิรันดร์ของท่านกับพระเจ้ามีหรือเปล่านั่นคือเดสตินีพี่น้องครับความทุกข์ยากเสริมกำลังความเชื่อของเราจริงไหม
ผาผลาญขยะความกลัวและความไม่เชื่อพอๆกับขับไล่ความสงสัยออกไปพี่ต้องเห็นด้วยหรือเปล่าพูดใหม่นะครับความทุกข์ยากเสริมกำลังความเชื่อของเราพี่น้องเมื่อท่านมีความทุกข์ยากความทุกข์ยากลองคิดให้ดีๆขึ้นอยู่ท่านตอบสนองถ้าท่านตอบสนองถูกความทุกข์ยากนั้นจะทำให้ความเชื่อท่านเข้มแข็งจริงไหมมีความกลัวมีความไม่เชื่อความทุกข์ยากมันจะทำลายออกไปและมันจะทำลายความสงสัยออกไปเมื่อผมมองย้อนกลับไปในอดีตในชีวิตของผมมาจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าความสงสัยของผมมันหายไป 60-70% แล้วความเชื่อของผมมันเพิ่มอีก 10, 20, 50, 60% แล้วพี่น้องครับและผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าการที่ตาเราเพ่งมองสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องการฝึกครับพี่น้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทันทีทันใดแต่มันเป็นการฝึกผมฝึกมาหลายปีแล้วตอนที่ผมเริ่มมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านมานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงด้วยตัวอย่างของการเพ่งมองสิ่งที่ตามองไม่เห็นมีสุภาพสตรีแอฟริกันอเมริกันคนหนึ่งทุกๆวันเขาจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่ไปหาลูกของเธอลูกชายอายุ5ขวบของเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเช้าวันหนึ่งก่อนที่จะเธอจะไปโรงพยาบาลนะครับพยาบาลได้ยินเสียงพูดของลูกชายของสุภาพสตรีคนนี้บอกว่าผมได้ยินเสียงระฆังเสียงระฆังกำลังตีอยู่เสียงระฆังดังตลอดเวลาพี่น้องครับครั้งแล้วครั้งเล่าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่จะได้ยินประโยคนี้แว่วออกมาจากห้องเด็กคนนี้และเมื่อคุณแม่คนนี้มาถึงเธอก็ถามพยาบาลว่าลูกของเธอเป็นยังไงบ้างพยาบาลเงยหน้าขึ้นแล้วก็ยักไหล่แล้วพูดคุณแม่สงสัยลูกของคุณแม่เนี่ยประสาทหลอนหรือว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงออกจากผลจากยาก็ได้เพราะว่าได้ยินลูกของคุณแม่พูดตลอดเวลาเลยว่าได้ยินเสียงระฆังได้ยินเสียงระฆังได้ยินเสียงระฆังตลอดเวลาใบหน้าของคุณแม่ฉายแสงด้วยความเข้าใจแล้วเธอก็โบกนิ้วแล้วก็พูดบอกว่าคุณพยาบาลคะฟังดีๆนะคะลูกของฉันไม่ใช่ประสาทหลอนหรือได้รับยาเกินขนาดจนเกิดผลข้างเคียงหรอกดิฉันได้บอกกับเขาว่าเมื่อหนูร้องเมื่อหนูปวดหน้าอกจนทนไม่ไหวนั่นแสดงว่าหนูกำลังจะไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วและเมื่อเขาปวดมากๆดิฉันก็บอกเขาบอกว่าให้มองขึ้นไปบนเพดานมุมห้องมองทะลุเพดานไปจนถึงฟ้าสวรรค์แล้วคอยฟังเสียงระฆังเพราะทูตสวรรค์กำลังต้อนรับหนูอยู่แล้วก็ทูตสวรรค์กำลังตีระฆังต้อนรับหนูอยู่พี่น้องที่รักครับแล้วคุณแม่ก็เข้าไปในห้อง ICU แล้วก็อุ้มลูกของเธออยู่ภายใต้แขนที่อบอุ่นของเธอและยกเขาไปมาจนในที่สุดเสียงระฆังกลายเป็นเสียงสะท้อนเงียบๆในห้วงความคิดของเด็กคนนั้นแล้วก็จากคุณแม่ไปพี่น้องที่รักครับเด็กคนนี้ต้องฝึกเนื่องจากความเจ็บปวดแล้วก็แม่เขาบอกว่าให้เพ่งมองไปที่ไหนครับมองไม่เห็นคือสวรรค์การเพ่งมองสิ่งที่มองไม่เห็นทำให้เราอดทนสิ่งที่ทนไม่ได้เพียงทีละคำนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอลได้บอกและสิ่งนี้ทำให้ท่านเข้มแข็งในช่วงที่ยากลำบากและในสภาพเช่นนี้ท่านได้พบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านพบสำหรับตัวเองคืออะไรครับพี่น้องครับท่านได้ค้นพบพลังของความอ่อนแอจริงไหมพี่น้องที่รักครับพี่น้องดูพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่ยาวซึ่งผมชอบอ่านอยู่เรื่อยๆและหนุนใจผมมากในพระธรรม2 โครินธ์บทที่11ข้อ22 28กล่าวไว้ดังนี้อาจารย์เปาโลพูดผมคิดว่าอาจารย์เปาโลพูดด้วยความต้องต่อสู้กับสิ่งที่กดดันรอบข้างทั้งทางด้านกายภาพทั้งทางด้านสังคมนะครับบางคนอ่านจะมีคนรู้สึกว่าเปาโลน้อยใจเหลือแต่ผมคิดว่าเปาโลไม่น้อยใจแต่เปาโลกำลังชูใจตัวเองอยู่
ท่านเป็นพวกเขาเป็นฮีบรูเหรอข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นอิสราเอลเหรอข้าพเจ้าก็เหมือนกันพวกเขาเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเหรอข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมเปาโลว่าคุณเป็นอะไรฉันก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นคนปฏิบัติพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นแล้วก็ดีกว่าเขาซะอีกวงเล็บไงข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาเห็นไหมเปาโลพูดเลยข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาติดคุกมากกว่าถูกบอยตีมากกว่าบิดตายมากกว่าไม่เพียงแต่เท่านั้นอธิบายเป็นคณิตศาสตร์เลยนะครับพวกยิวตีข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเท่าไหร่กัน4 5ข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งผชนไปเรือแตก3ครั้งลอยคอในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพี่น้องผมพูดไม่ผิดพระคัมภีร์ไม่ได้พูดบันทึกผิดนะครับลอยคออยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอ่ะพี่น้องท่านลองไปลอยคอในสระว่ายน้ำสิเอาแค่5นาทีก็พอจมเลยจริงหรือเปล่าข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆผจญภัยในแม่น้ำจุลภัยผจญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองจากคนต่างชาติในเมืองในป่าในทะเลและจากพี่น้องจอมปลอมข้าพเจ้าต้องตรากตรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรทั้งหมดพี่น้องครับเห็นไหมเปาโลพูดและมากยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าน่าจะช่วยเหลือพระเจ้าน่าจะหนุนใจเปาโลให้เปาโลสบายๆหน่อยสิแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงนอกเหนือสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้ยังมีหนามใหญ่ในร่างกายของเปาโลพี่น้องครับเขาว่าหนามใหญ่ได้เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะพี่น้องครับไม่รู้บางคนบอกว่านักศาสนศาสตร์บอกว่าบางคนเป็นสายตาสั้นของเปาโลหรือบางคนบอกว่าหนามใหญ่นี่หมายถึงการข่มเหงที่มาจากพี่น้องคริสพี่น้องชาวยิวด้วยกันของเปาโลแต่เราไม่รู้อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของนักศาสนศาสตร์แล้วก็เปาโลบอกพระเจ้าเอาหนามนี่ออกหน่อยได้หรือเปล่าพี่น้องครับแล้วพระเจ้าตอบว่าไงเขาพูด3ครั้งเปาโลพระเจ้าตอบว่าไงพระคุณของเรามีมากพอสำหรับเจ้าความอ่อนแอของเราอยู่ที่ไหนฤทธิ์เดชของเรามากขึ้นที่นั่นโอ้พี่น้องฟังดูแล้วเป็นไงบ้างมีแต่น้ำตาจริงหรือเปล่าอะไรคือความหมายครับพี่น้องประโยคนี้อะไรคือความหมายพี่น้องคิดดูหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ได้บอกว่าพระคุณของเรามีมากพอสำหรับเจ้าความอ่อนแอของเจ้ามีที่ไหนฤทธิ์เดชของเจ้าฤทธิ์เดชของเราอยู่ที่นั่นหมายความว่าไงครับเราไม่จำเป็นต้องเก่งสุดเข้มแข็งสุดๆในการพึ่งพาตัวเองครับจริงหรือเปล่าความหมายคือเราไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้และวิธีการเดียวที่เราจะรับกำลังจากพระเจ้าคืออะไรบ้างพี่น้องครับเมื่อไหร่ครับพี่น้องลองวิเคราะห์ดูดีๆสิครับเปาโลสามารถที่จะเผชิญเสี่ยงเหล่านี้ได้เผชิญความอ่อนแอของตัวเองได้เพราะอะไรครับเพราะเปาโลยอมรับความอ่อนแอของตัวเองต่างกันนะต่างกับชาวโลกเลยนะเราต้องปกปิดความอ่อนแอของตัวเองแต่เปาโลไม่ยอมรับผมยอมรับครับผมอ่อนแอพี่น้องครับเมื่อเราไม่สามารถเราไม่เข้มแข็งพอพี่น้องทีละครับเราไม่สามารถอวดอะไรได้เลยนอกจากความอ่อนแอนี่คือเปาโลแล้วเมื่อเราอ่านจากพระธรรม2โครินธ์ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงความยากลำบากที่ตัวเองได้รับนั้นเราคงต้องทึ่งและยกย่องท่านมากเพราะว่าถ้าอาจารย์เปาโลอยู่ในยุคนี้พี่น้องครับท่านคงจะไม่สามารถรับคำยกย่องของเราได้ท่านบอกว่าไม่พี่น้องคุณไม่เข้าใจจริงๆคุณไม่เข้าใจผมไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยท่านผู้ที่เทกำลังให้ผมต่างหากเล่าที่เข้มแข็งกำลังของผมมาจากความอ่อนแอของผมพี่น้องครับนี่คือความถ่อมใจที่แท้จริงและไม่ใช่ความถ่อมใจแบบจอมปลอมอาจารย์โปโลบอกว่ากำลังของผมมาจากการที่ผมยอมรับความอ่อนแอและผมก็อวดความอ่อนแอนั้นนี่คือการตอบสนองที่ถูกต้องที่จะรับกำลังจากพระเจ้าและได้รับมาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และแสดงออกมาเป็นชีวิตของเราพี่น้องครับท่านเป็นหรือเปล่าถ้าท่านต้องการที่จะผ่านสถานการณ์กดดันได้อันนี้คือวิธีการของเปาโลครับตอบสนองแบบเปาโลซึ่งตรงข้ามกับชาวโลกพี่น้องครับเจออสวอนแซนเดอร์ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านชื่อว่า Paul the Leader ไว้ดังนี้ผมจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับพี่น้องครับเรามีส่วนในการสร้างกลุ่มที่นมัสการอำนาจอำนาจทางทหารสติปัญญาเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์อ
อำนาจเหล่านี้จะนำความวิปริตและความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราโลกทั้งหมดถูกแบ่งเป็นกลุ่มอำนาจต่างๆคนทั้งหลายในทุกที่จึงกระเสือกกระสนแสวงหาอำนาจต่างๆด้วยแรงจูงใจที่น่าสงสัยจริงหรือเปล่าพยายามหาอำนาจพยายามหาอำนาจแต่อำนาจนั้นทำลายเราพี่น้องครับมีมิชชันนารีมีนักเทศน์อีกคนหนึ่งเป็นชาวสกอตชื่อเจมส์สตีวอร์ตได้กล่าวไว้อย่างท้าทายว่าเพราะเนื่องจากความอ่อนแอและความถ่อมของมนุษย์ไม่ใช่เพราะกำลังหรือความมั่นใจของมนุษย์ที่พระเจ้าจะทรงเลือกในการสร้างอาณาจักรของพระองค์และพระองค์ทรงใช้พระองค์ทรงสามารถใช้เราได้ทั้งที่เราเป็นคนธรรมดาช่วยตัวเองไม่ได้หรือพิกลพิการก็ตามจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเจมส์สตีวอร์ตได้พูดน่าสนใจมากพี่น้องท่านอาจจะคิดว่าท่านต้องมีความสามารถท่านต้องกิฟติ้งอย่างมากท่านจะต้องจบการศึกษาสูงๆท่านจะต้องมีเงินพี่น้องไม่ใช่ครับคนที่พระเจ้าใช้ได้คืออะไรเปล่าคนที่ยอมพระองค์ยอมพระองค์เท่านั้นไม่อ่อนแอไม่ต้องกลัวและพระเจ้าจะใช้ได้เพราะเราเข้าใจเช่นนี้แหละและเราเปลี่ยนความคิดของเราเมื่อเราอยู่ในสภาพที่ลำบากนั้นพี่น้องครับความถ่อมของเราการกระเสือกกระสนของเราสงครามของเราความอ่อนแอของเราความรู้สึกขัดสนของเราสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าไม่เหมาะสมหรือพิกลพิการนั้นผมอยากบอกพวกเรานะครับพระเจ้าสามารถใช้ให้เกิดผลและประสบความสำเร็จได้เมื่อไรก็ตามที่เราอ่อนแอให้เรายืดอกรับมันไม่ต้องซ่อนครับพี่น้องครับเมื่อนั้นเรากำลังอ้าแขนรับฤทธิ์เดชของพระคริสต์พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลและการตอบสนองของท่านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเราพี่น้องครับเราคิดยังไงบ้างครับอาจจะมีบางคนในที่นี้ถูกบทขยี้และสับสนอยู่พี่น้องบางคนในที่นี้อาจจะถูกเข้าใจผิดถูกตีลงถึงพื้นพี่น้องครับผมบอกพวกเรานั่นเป็นโอกาสของเราแล้วครับแทนที่เราจะตอบโต้กลับให้เรายอมต่อพระเจ้าเถอะครับยอมรับความอ่อนแอของเราและบอกกับพระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์บอกว่าเราวางใจในพระกำลังของพระองค์พี่น้องถ้าอาจารย์เปาโลทำได้เราก็ทำได้จริงหรือเปล่าพี่น้องก็ให้เรารับสิ่งที่อาจารย์เปาโลตอบสนองต่อปัญหาเถอะครับที่ผ่านมานั้นมันนานเพียงพอแล้วที่เราพยายามด้วยตัวเราเองแล้วมันก็ไม่เกิดผลและเกิดผลน้อยด้วยพี่น้องก็ให้เรามาหาพระเจ้าแล้วบอกกับพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่แทรกแซงเนี่ยข้าพระองค์จมอย่างแน่นอนถ้าพระองค์ไม่เปิดประตูไม่มีหนทางสถานการณ์ข้าพระองค์อยู่ในผลัดของพระองค์ข้าพงเบื่อหน่ายต่อการพยายามต่อการผลักต่อการดันข้าพงขอพึ่งพระองค์วันนี้ขอยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงพี่น้องให้เราพูดเช่นนี้และเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะได้ยินพระสุรเสียงที่เบาๆของพระเจ้าบอกว่าไงพระคุณของเรามีมากพอสำหรับเจ้าอยู่เสมอกำลังของเราจะเต็มเปี่ยมในความอ่อนแอของเจ้าพี่น้องครับเราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของยุทธศาสตร์ของการเผชิญปัญหาหรือเปล่าครับให้เราเริ่มต้นด้วยวิธีไหนครับยอมจำนนครับพี่น้องแทนที่จะใช้วิธีเดิมคือผลักดันตัวเองพูดกับตัวเองให้เข้มแข็งให้กล้าหาญให้ไว้ใจในกำลังของตัวเองพี่น้องให้เราหยุดและยอมจำนนให้เราคุกเข่าต่อพระเจ้าและเมื่อเรายอมรับความอ่อนแอของเราและบอกว่าเราไม่สามารถไปต่อได้เมื่อเรายอมถอยพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์จะให้เกียรติในการยอมรับตัวเองเช่นนั้นและพระองค์จะประทานให้กับเราอย่างแน่นอนประทานอะไรครับประทานกำลังขึ้นอยู่กับว่าเรายอมหรือเปล่าครับพี่น้องจริงหรือเปล่าท่านยอมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเรายอมพระเจ้าหรือเปล่าครับพี่น้องสองวิธีที่เปาโลได้เผชิญนั้นท่านเผชิญแบบนั้นหรือเปล่าพี่น้องวิธีการที่ผ่านมาผมคิดว่ามันอาจจะประสบความสำเร็จแต่ผมจะบอกมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างนิรันดรให้เรากลับมาหาพระเจ้าบอกกับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยคือตัวเราตัวตนแท้ของเราเราไม่ได้สมบูรณ์เราไม่ได้เก่งเราไม่ได้ฉลาดเราไม่ได้มีเงินมากเราไม่ได้มีอำนาจเราไม่มีกิฟติ้งพี่น้องครับบอกกับพระเจ้าเราเป็นเหมือนโมเสสที่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าข้าพระองค์มีเพียงไม้เท้าอันเดียวและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้ไม้เท้านั้นเพื่อทำการอัศจรรย์และนำชนอิสราเอลออกจากอียิปต์สำหรับโมเสสและพระเจ้าสามารถใช้ตัวท่านเองตัวตนของท่านซึ่งไม่ได้สมบูรณ์ซึ่งอ่อนแอและพระเจ้าจะสามารถใช้ได้พี่น้องท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
พราะฉะนั้นผมนุนใจพี่น้องทั้งหลายทุกคนว่าได้ยืนขึ้นมาไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเราคือใครครับคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดพี่น้องผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้นะครับคำอภิปรายคำบรรทัดเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล์1เปาโลตอบสนองปัญหาด้วยการวางใจพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวใน2โครินธ์บทที่1ข้อ9ข้อ10นะครับเปาโลรู้ว่าตัวท่านเองไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองแต่ที่ท่านพบกำลังที่เหนือธรรมชาติโดยการมองขึ้นไปเบื้องบนท่านมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับที่ท่านวางใจพระเจ้าและพระเจ้าแทรกแซงช่วยกู้ท่านให้เราแบ่งปัน2เปาโลตอบสนองปัญหาด้วยการเพ่งมองสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาและพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านสายตาความเชื่อเหมือนโมเสสนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ27จงแบ่งปันประสบการณ์ที่ท่านได้ใช้ความเชื่อในการตอบสนองและพระเจ้าได้ตอบท่านอะไรคือพระองค์ประกอบของความเชื่อที่เป็นประสบการณ์ของท่านจงแบ่งปันประการที่3วิธีเดียวที่รับกำลังจากพระเจ้าคือเรายอมรับความอ่อนแอของท่านท่านมีประสบการณ์การยอมรับความอ่อนแอของตัวเองอย่างและมีการเกิดผลอย่างไรบ้างให้เราแบ่งปันนะครับพี่น้องให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกัน